ทันข่าวพระค่ำกีฬาฟุตบอลไทยบายมาโน่โปรกิ้งสไตล์ประจำวันที่23กุมภาพันธ์2566โดยชายผู้บ้าคลั่งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเย็นวันนี้กันดีกว่าครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเย็นวันนี้ไมคอนคาร์โดโซไม่ไปทีมซานโตสแล้วสาเหตุที่แท้จริงเป็นเพราะทีมชาติไทยใช่หรือไม่เดือนกันนี้หลังจากที่ไมคอนคาร์โดโซเจ้าหนูวัย16ปีท่านข้าศึกเชิงสูงที่เริ่มต้นเส้นทางลูกหนังที่ประเทศไทยมาตั้งแต่วัยเยาว์คัดตัวติดทีมเยาวชนซันโตสทีมยักษ์ใหญ่ในลีกบราซิลแต่เขากลับไม่ไปเพราะทางคุณพ่อไม่อยากให้เขาต้องไปอยู่ที่บราซิลคนเดียวซึ่งหากเขาตัดสินใจไปที่บราซิลร่วมทีมซันโตสอดีตต้นสังกัดของเนย์มาร์ก็มีโอกาสไม่ใช่น้อยที่เขาจะติดทีมชาติบราซิลในอนาคตอย่างไรก็ตามสาเหตุที่เขาทำเช่นนั้นเลือกที่จะไม่ไปซันโตสก็เป็นเพราะว่าเขาตัดสินใจเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าเขาเลือกทีมชาติไทยใช่หรือไม่เหลือเพียงแค่รอโอกาสที่จะได้รับการสัญญาจากทางทีมชาติไทยเท่านั้นหากไมคอนคาร์โดโซได้รับสัญญาตามที่เขาร้องขอมาอย่างยาวนานคือเปิดใจกับสื่อหลายต่อหลายครั้งอยากเล่นให้กับทางทีมชาติไทยโดยทีมชาติไทยจะมีแข้งริมเส้นความสามารถเฉพาะตัวสูงเข้ามาเป็นแกนหลักการสำคัญของทีมแล้วไม่อยากให้เป็นเช่นนั้นหรือยังไงกันแม้กระทั่ง UAE ทีมกำลังจะเตะเอเชียตะวันออกกลางที่เรากำลังจะไปเจอกับ FIFA Day มีนาคมนี้พวกเขายังใช้แข้งโอสัญชาติบราซิล2อาร์เจนตินา1กระทั่งญี่ปุ่นก่อนจะขึ้นเป็นเบอร์ท็อปของเอเชียพวกเขายังใช้แข้งโอสัญชาติมาแล้วแล้วไทยทำไมถึงไม่เลือกใช้ไมคอนคาร์โดโซคนนี้เขาก็คือหนึ่งในนักเตะความหวังที่แฟนบอลไทยอยากจะเห็นลีลาของเขาใส่สีเสื้อทีมชาติไทยมองว่าจะได้เห็นไมคอนคาร์โดโซผนึกกำลังกับทางสุบนัทเหมือนตาสุบโชคสารชาติธีรธรบุญมาทันและก็ชนาธิปสงกสินสักวันในอนาคตอันใกล้นี้นั่นครับนานผมเป็นว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรก็ถือว่าเป็นการร้องขอเบาๆนะฮะถ้าเกิดว่าให้สัญชาติกับเขาได้เขาก็พร้อมจะเล่นกับทางทีมชาติไทยเต็มร้อยก็ฝากติดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์จนหนูไมคอนคนนี้มาเล่นให้กับทางทีมชาติไทยกันด้วยครับแล้วมาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีครับสื่อโปรตุเกสรายงานบุรีรัมย์ทีมไทยขึ้นเบอร์หนึ่งโลก FC เปอร์โตแพ้ของจริงนะโดยการที่ทางสื่อจากการรายงานของทางสื่อโปรตุเกสได้บอกว่าบุรีรัมย์ทีมจากไทยเอาชนะเปอร์โต FC ได้เลยนะโดยการที่ทางบุรีรัมย์ทีมยักษ์ใหญ่แห่งศึกไทยลีกยังคงเดินหน้าสร้างสถิติไร้พ่ายเพิ่มเติมจาก25แมตช์เป็นทั้งหมด26แมตช์หลังพวกเขาบุกไปเอาชนะทรูแบงคอกทีมร่วมลีกไป3-0โดยการนี้บุรีรัมย์กลายเป็นทีมเดียวในโลกที่มีสถิติไร้พ่ายยาวนานที่สุดที่ยังไม่แพ้ให้กับทางทีมใดโดย FC เปอร์โตทีมยักษ์ใหญ่จากโปรตุเกสที่ก่อนหน้านั้นตามมาเป็นอันดับที่2ในทีมไร้พ่ายแต่ล่าสุดนั้นปรากฏว่า FC เปอร์โตต้องหยุดสถิติไร้พ่าย22นัดเมื่อพวกเขาบุกไปแพ้กับทางอินเตอร์มิลานทีมชั้นนำเซเรียอิตาลีในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนัดเมื่อคืนที่ผ่านมาไป0-1ทำให้อันดับที่2เปลี่ยนเป็นบาร์เซโลน่าไร้พ่าย18เกมตามมาด้วยอันดับ3เป็นกลาสโกเชลติกทีมของอังเก้ปอสเซโกกูไร้พ่ายอยู่ที่14เกมและก็อันดับ4เป็นการาตาซาลาย13เกมในครั้งนี้นะผมเป็นว่างานนี้ไทยนะฮะยังโหดเลยก็ว่าได้ไทยลีกของเราเรามาดูประเด็นข่าวจอมากันดีครับลาไทยลีกแล้วแฟรงคัสตาเยด้าเปิดตัวสู่ทางลีกสุดๆโปแลนด์ในครั้งนี้โดยการที่ทางแฟรงคัสตาเยด้าอดีตแนวรุกตัวเก่งบุรีรัมย์เปิดตัวซบบราดอมเมียกบราดอมสโมสรในลีกโปแลนด์อย่างเป็นทางการซึ่งทางแฟรงคัสตาเยด้าอดีตนักเตะบุรีรัมย์ที่เพิ่งแยกทางกับทีมในช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมาเปิดตัวร่วมทีมบราดอมเมียกบราดอมทีมในลีกสุดๆโปรตุเกสเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยทางแฟรงคัสตาเยด้าแนวรุกโคลอมเบียในวัย28ปีเซ็นสัญญากับทางบราดอมเบียกบราดอมไปจนถึงเดือนมิถุนายนฤดูกาล2024โดยล่าสุดเนี่ยได้ลงสนามฝึกซ้อมกับทีมไปที่เรียบร้อยสำหรับทางแฟรงคัสตาเยด้าฝากผลงานเอาไว้กับบุรีรัมย์ทีมยักษ์ใหญ่แห่งศึกไทยลีกช่วงเล็กแรกในฤดูกาล2022ลงสนามไปทั้งสิ้น9นัดทำไปถึง3ประตูกับอีก2แอสซิสต์ในครั้งนี้เป็นแต่ว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีครับสุพนัทเจ้าหนูวัย20ปีทีมชาติไทยอัปเดตช็อตบาดเจ็บพังประตูให้กับทางบุรีรัมย์ในครั้งนี้
โดยการที่ทำเอาแฟนแบดบอลไทยต้องกังวลไม่ใช่น้อยเมื่อช็อตสุพนัทเหมือนตาเจ้าหนูวัย20ปีกองหน้าวันเดอร์คิชของเมืองไทยเข้าจบสกอร์ให้กับทางบุรีรัมย์บุกขึ้นนำทรูเป็น1-0โดยจังหวะดังกล่าวสุพนัทส่งบอลเข้าไปตรงตาข่ายก็จริงแต่ว่าเขาดีใจไม่ออกถึงกับต้องลงไปนอนกับพื้นเนื่องจากได้รับอาการบาดเจ็บบริเวณจมูกล่าสุดนั้นสุพนัทกองหน้าตัวความหวังของทัพช้างศึกทีมชาติไทยออกมาพูดถึงจังหวะดังกล่าวว่าไม่รู้ไปชนกับใครตอนนี้อาการที่จมูกก็ไม่ได้เป็นอะไรมากแล้วก็เขาได้บอกว่ารู้สึกดีใจนะครับที่ยิงประตูได้และก็ช่วยทีมให้สามารถเข้ารอบต่อไปได้ขอบคุณแฟนๆที่สนับสนุนบุรีรัมย์และขอให้สนับสนุนแบบนี้ต่อไปสุพนัทได้กล่าวส่วนทางอาการที่จมูกก็ไม่เป็นอะไรมากครับก็ไม่รู้ว่าชนกับใครเหมือนกันในขณะนี้นะครับผมเป็นว่างานนี้เดี๋ยวต้องคงต้องไปดูภาพย้อนหลังกันก็แล้วกันนะฮะว่าไปชนกับใครมาชนแบบว่าน่าจะแรงพอสมควรแต่ดีที่ไม่จมูกหักในขณะนี้เรามาดูประเด็นข่าวจอมมากันดีครับธีรธรใส่โพสต์2ประเด็นข่าวใหญ่ชลบุรีของทางกฤษฎากาแมนโดยทางธีรธรบุญมาทันหลังจากมีข่าวรายงานด่วนว่าชลบุรีนั้นเตรียมจะมีการประกาศข่าวใหญ่ซึ่งหลายฝ่ายคาดการณ์กันว่าจะเป็นการย้ายทีมของนักเตะคนสำคัญอย่างทางกฤษฎากาแมนล่าสุดธีรธรบุญมาทันกัปตันทีมชาติไทยรับบทเอเจนต์จำเป็นใส่โพสต์2ถึงข่าวใหญ่ชลบุรีประเด็นกฤษฎากาแมนโดยระบุแคปชั่นว่าแจ้งให้ทราบโดยทั่วกันโปรดอย่าหนีตอนนี้บุรีรัมย์ได้ล้อมไว้หมดแล้วเอ็งมอบตัวซะจะได้ไม่มีใครต้องเจ็บตัวและแบบนี้กฤษฎากาแมนจะไปญี่ปุ่นหรือจะไปบุรีรัมย์ดีงานนี้ต้องรอลุ้นกันต่อไปก็แล้วกันครับนะผมเป็นว่างานนี้ต้องรอดูก็แล้วกันนะฮะว่าจะเป็นเช่นไรอนาคตของกฤษฎากาแมนเรามาดูประเด็นข่าวจอบมากันดีครับมาแล้วโปรแกรมถ่ายทอดสดฟุตบอลเจลิก4คู่นัดที่2โดยแฟนบอลไทยเตรียมรับชมได้เลยเมื่อทางบิ๊กแมตช์เพียบไปนะศึกฟุตบอลเจลิกเข้าสู่แมตช์ที่2ของฤดูกาล2023โดยการนี้ถ่ายทอดสด4คู่ใหญ่เริ่มจากนะฮะซูเปอร์บิ๊กแมตช์คู่แรกคอนเซเลสซัปโปโรทีมของสุภโชคสารชาติเตรียมจะเปิดซัปโปโรโดมรับการมาเยือนของวิเซลโคเบลุ้นว่าจะดวลกับกองกลางระดับโลกอันเดสอินเดสตาหรือไม่ในวันเสาร์ที่ถึงนี้เวลา 13:00 น.จะเป็นครั้งแรกที่ทางสยามสปอร์ตจะยิงสดคอนซะพบวิเซลโคเบส่วนคู่ที่2คาวาซากิฟอนเตเล่ต้นสังกัดของชินาทิพย์สงกสินเจองานหนักนะฮะบุกเยือนคาชิมะแอดเลอร์ทีมที่ถูกยกให้เป็นเต็งแชมป์ณฤดูนี้ในวันเสาร์นี้เหมือนกันเวลา 14:00 น.ส่วนคู่ที่3จะเป็นแชมป์เก่าโยโกฮาม่าเอฟมารินอสจะเปิดนิสสันสเตเดียมรับทีมแกร่งอุระวะเรดไดมอนด์วันที่25เหมือนกันเวลา 12:00 น.และคู่ที่4กัมบะโอซาก้าพบกับทางซากันตสึในเวลา 13:00 น.นั่นครับนะผมเป็นว่างานนี้ตารางนะฮะการแข่งขันก็จะมีดังต่อไปนี้24กุมภาพันธ์ก็จะเป็นโชนันเบเบเล่เจอกับทางโยโกฮาม่า FC เวลา 17:00 น.25กุมภาพันธ์โยโกฮาม่า F มารินอสเจอกับทางอุระวะเบรส 12:00 น.ฮอกไกโดคอนเซสโปรเจอกับทางวิเซลโกเบกัมบาโอซาก้าแล้วก็เจอกับทางซากันตสึอาวิสปาฟุกุโอปะเจอกับทางเซเลโซโซก้า3คู่นี้ก็เตะกันในเวลา 13:00 น.คู่ต่อมาก็จะเป็นคาชิมะแอดเลอร์เจอกับทางคาวาซากิฟอร์ตาเล่และก็อีกคู่จะเป็นนาโกย่ากาแรมปัสเจอกับทางเกียวโตซังะ FC จะเตะกันในเวลา 14:00 น.ครับส่วนอาทิตย์นั้นก็จะมีคู่ของซานเฟรเช่ฮิโรชิมาเจอกับทางอีบิเรกอาบิเรกนิงาตะในเวลา 12:00 น.และอีกคู่ก็จะเป็นคาชิวะเปรโซเจอกับทางเอฟซีโตเกียวในเวลา 13:00 น.นั่นครับเป็นว่างานนี้ก็เตรียมรับชมนะฮะถ่ายทอดสดสยามสปอร์ตในช่วงของวันเสาร์นะฮะเรียกว่าเกือบทุกคู่เลยก็ว่าได้ในขณะนี้เรามาดูประเด็นข่าวจอมากันดีครับห้ามประมาทเด็ดขาดนะโค้ชโชคเชื่อมั่นการท่าเรือพร้อมเจาะกำแพงแข้งเทพอย่างแน่นอนโดยโค้ชโชคเผยการเจอกับทางแข้งเทพเป็นงานที่หนักวางแผนใช้ผู้เล่นที่ดีสุดในการลงสนามโดยตอนนี้โชคทวีพรหมรัตน์หัวหน้าผู้ฝึกสอนร่วมการท่าเรือ FCเผยความพร้อมของทีมก่อนจะบุกไปเยือนทรูแบงคอกในศึกลีโวไทยลีก2022นัดที่21โดยโค้ชโชคได้เปิดเผยได้ว่าแน่นอนว่าก่อนจะรับงานก็กดดันอยู่แล้วแต่เราเนี่ยไม่ได้มาคนเดียวมีโค้ชอันที่เก่งเรื่องแท็กติกและก็การทำงานด้วยกันก็น่าจะลงตัวมากกว่าเดิมส่วนตัวนักเตะทุกครั้งทุกคนก็เข้าใจในรูปแบบการทำงานของผมและของโค้ชอันก็ต้องปรับอีกเล็กน้อยต้องแนะนำให้โค้ชอันกับนักบอลเข้าใจกัน
ถ้าเปรียบเทียบตอนนี้กับอดีตนักเตะไทยตอนนี้น่าจะดีกว่าที่ผ่านมาแต่มันก็แตกต่างกันที่นักเตะต่างชาติที่ดรอปลงมาแล้วแต่นักเตะไทยมีความสมดุลและเคยติดทีมชาติไทยมาแล้วผมเชื่อได้ว่าเด็กเนี่ยน่าจะเอาประสบการณ์จากทีมชาติมาเล่นในลีกฟุตบอลมีเสน่ห์อยู่เสมอถ้ายังไม่หมดเวลาบอกน้องๆเสมอว่าต้องสู้ให้ถึงที่สุดนะน้องๆก็ทำได้ต้องยกเครดิตนี้ให้กับสมพรยศที่ป้องกันประตูที่2ได้และก็เสียบนาทีสุดท้ายเราก็มุ่งมั่นจนได้ประตูและเชื่อว่าเกมต่อไปจะสนุกอย่างแน่นอนเพราะในลีกเราเสมอมาเยอะก่อนหน้านี้เราได้3แต้มจาก3เกมที่ผ่านมาก็สำคัญนะตอนนี้เรามีนักเตะบาดเจ็บก็ยังมีเวลาซ้อมอีกหลายวันเราพยายามจะปรับแทคติกและก็หาคนที่ทดแทนได้ลงสนามสิ่งสำคัญคือเราต้องโรเตชันให้จบได้คนที่ได้โอกาสลงสนามและทำไม่ดีจะส่งผลดีต่อทีมเรามีเกมนี้และวันพุธก็ต้องเจอกับทางเชียงรายในศึก FA Cup อีกตัวผู้เล่นต่างๆทุกคนต่างมุ่งมั่นเต็มที่เพื่อเป็น11ตัวจริงและสิ่งที่สำคัญก็คือเราต้องใช้ตัวที่ดีที่สุดนะฮะลงสนามเจอกับทางแบงคอกในครั้งนี้ให้จบได้และนี่ก็เป็นทันข่าวประคำกีฬาฟุตบอลไทย by Mano Poking Style ประจำวันที่23กุมภาพันธ์2566โดยชายผู้มั่งคั่งฟุตบอลไทยครับ